เราเห็นแล้วนะครับว่าความรักของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เอาใจคุณลูกด้วยการเพิ่มไอเดียดีๆในการมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคุณแม่เราสามารถให้อะไรกับแม่ได้บ้างไม่เฉพาะแต่วันแม่นะครับทุกๆวันสามารถไปมอบให้ได้อย่างที่หนึ่งนะครับก็คือพวงมาลัยดอกมะลิอันนี้ใครๆก็ไปมอบกันมอบเสร็จแล้วจะกอดจะหอมนะฮะจะกราบเท้ากราบเท้าคุณแม่แล้วแต่ความถนัดเลยนี่เป็นสิ่งที่คนไทยทำมาโดยตลอดนะฮะถือว่าเป็นธรรมเนียมที่น่ารักมากๆอย่างที่สองพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพบางคนซื้อเป็นแพ็กเกจตรวจสุขภาพเลยนะฮะสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะซึ่งหลายๆโรงพยาบาลก็มีการจัดโปรโมชั่นสำหรับช่วงวันแม่ด้วยนะฮะก็ให้ลูกๆไปเลือกกันแล้วแต่วัยแล้วแต่อายุเพศหญิงเพศชายนะฮะพาแม่ไปเที่ยวนี่คืออย่างที่3อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนถนัดพรุ่งนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ตามวัดตามวานะฮะรถลาก็จะติดขัดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาคือพาไปเที่ยวแบบนี้ผู้สูงอายุหลายๆคนที่ปกติแล้วไม่ค่อยได้มีโอกาสไปไหนพอมีโอกาสได้ออกนอกบ้านสักครั้งนึงมีความสุขสดชื่นยิ้มนะฮะคือผมเห็นบางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ไม่พูดเลยนะยิ้มอย่างเดียวลูกคุยอย่างเดียวพ่อแม่ไม่ทำยิ้มมีความสุขนะภาพแบบนี้ท่านผู้ชมพรุ่งนี้ส่งมาได้นะครับไปที่ไหนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งมาเราอาจจะนำภาพของท่านมาออกอากาศแบ่งปันความสุขไปให้พร้อมกันทั่วประเทศเที่ยวเสร็จแล้วก็พาไปทำบุญนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความน่ารักของคนไทย คือพาแม่ไปทำกิจกรรมไม่รู้ว่าไปที่ไหน เข้าวัดไปวัดฟังเทศฟังธรรม นะฮะนั่งสมาธิทำบุญตักบาตรเติมน้ำมันตะเกียงนะฮะช่วยเหลือคนด้อยโอกาส แม่ก็มีความสุขคือปกติแล้วผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ก็จะเข้าวัดอยู่แล้วแต่พอลูกพาไปก็มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มีความหมายค่ะ5นะฮะทำอาหารโปรดอันนี้ในลักษณะที่คุณลูกเนี่ยอาจจะมีฝีไม้ลายมือหน่อยต้องมีฝีมือหน่อยครับอย่างผมทำไม่ได้ ถ้าคนเหมือนกันถ้าคนไหนมีฝีไม้ลายมือหน่อยก็จะประดิษฐ์ประดอยสร้างสรรค์อาหารมอบให้กับคุณแม่น้องๆหนูๆตัวเล็กๆก็ทำได้นะครับ คือมันไม่ได้อยู่ที่รสชาติไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่มันอยู่ที่ความใส่ใจอยู่ที่ใจที่เราใส่ลงไปพ่อแม่เห็นแล้วก็ปลื้มใจแม้จะทานไม่ได้ก็แม่จะไม่อร่อย ไม่อร่อยท่านตักเข้าปากยังไงท่านก็บอกอร่อยลูกอร่อยมากลูกแต่มันความสุขมันความสุขค่ะสำหรับคนที่ทำอาหารเป็นก็ทำแบบนี้ทำไม่เป็นพาไปทานอาหารนอกบ้านเถอะร้านโปรดอยู่ที่ไหนง่ายกว่าไหมถูกฮะแต่พวกนี้ต้องจองส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าร้านดังๆเนี่ยไปที่นั่งไม่ค่อยมีนะแล้วอาจจะทำให้ครอบครัวของท่านเครียดกว่าเดิมเพราะบางทีไปรอคิวโดยเฉพาะร้านอร่อยๆนะฮะโชคดีที่พรุ่งนี้เป็นวันพุธนะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คนบางทีก็ยิ่งแน่นทุกคนจะพาแม่ไปกันวันเดียวไปพร้อมกันจะได้เห็นภาพแบบนี้เป็นประจำทุกปีแต่ก็เป็นความน่ารักของคนไทยที่พี่หนิงบอกน่าสนใจฮะต้องจองไว้ก่อนล่วงหน้าท่านจะได้ไม่ตกขบวนรถนะฮะอ่ะอย่างที่7ทานข้าวเสร็จไปไหนต่อไม่รู้ไปทำอะไรทำบุญเรียบร้อยแล้วทานข้าวก็แล้วพาไปนี่พาไปสปาตัวเองก็จะได้สบายด้วยไปนวดคลายเครียดนะฮะไม่ว่าจะเป็นนวดน้ำมันหรือนวดแผนโบราณจัดไปบางคนทำสปาเล็บด้วยเล็บเท้าเล็บมือสปาผมรับรองสบายใจสบายกายนะฮะอย่างที่8ก่อนที่จะไปส่งคุณแม่มอบของเล็กๆให้นะฮะเป็นของ DIY ทำขึ้นมาเองประดิษฐ์ประดอยเอานู่นนิดมานี่หน่อยนะฮะถ้าทำไม่ได้ก็ไปซื้อแต่สำหรับคนที่มีฝีไม้ลายมือมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทำเองคุณแม่ก็ประทับใจใช่นะฮะหรือที่บอกไปซื้อถามว่าให้อะไรดีอย่างที่9ครับให้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวถ้าคุณแม่ชอบแต่งหน้าทำผมนะฮะแล้วบางทีขาดการบำรุงทำได้ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าผมเคยซื้อให้เหมือนกันนะฮะครีมบำรุงตั้งแต่ศีรษะจนเท้าจริงนะฮะผมใบหน้าตัวเท้ามือทำได้สุดท้ายยุคสมัยใหม่ให้อุปกรณ์เทคโนโลยีโทรศัพท์ใช้มานานละเริ่มเก่าเริ่มภาพเริ่มเลือนๆรุ่นใหม่ให้สักนิดสิไม่ต้องแพงมากดูตามงบประมาณหน้าจอใหญ่ๆปุ่มกดชัดๆชัดๆถ่ายรูปง่ายๆเอาให้ภาพเจ๋วๆสั่งปุ๊บถ่ายได้ใช่ให้แม่เซลฟี่ได้อะไรแบบนี้เล่น Facebook ง่ายๆทำพิมพ์ไลน์ง่ายๆไลน์หาลูกๆได้ถูกต้องใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ครับ